มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเซอร์ไพรส์ค่ะไอ้อภิสดาประกาศท้องแล้วค่ะหลังแฟนเพิ่งจะขอแต่งงานถือเป็นข่าวดีอีกข่าวในวงการบันเทิงนะคะเมื่อนางร้ายสายแซ่บอย่างไอซ์อภิสดากำลังจะเป็นว่าที่คุณแม่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งออกมาบอกข่าวดีนะคะผ่านช่อง YouTube โดยไอซ์เองเล่าว่าโดนขอแต่งงานตุลาคมกว่าจะเคลียร์ปัญหาทางใจก็เดือนธันวาคมมกราคมหลังจากนั้น3เดือนที่บำรุงเต็มที่กินยาจีนซึ่งตอนนั้นอยู่ไทยและตอนนี้พร้อมแล้วค่ะพร้อมที่จะมีเบบี้เรียบร้อยแล้วคือวางแผนไว้มานานมากแล้วนอกจากนี้นะคะไอซ์เองยังโพสต์ไอจีเล่าว่าและแล้วอภิสก็ได้เป็นว่าที่คุณแม่กับเขาบ้างสักทีดีใจแบบบอกไม่ถูกแค่พิมพ์น้ำตาก็จะรื้นฮอร์โมนคุณแม่พลุ่งพล่านมากไอซ์เองอธิบายกับความรักครั้งนี้ของไอซ์ไว้หมดเลยนะคะขอบคุณทุกคนที่ส่งมายินดีด้วยค่ะขอแสดงความยินดีกับว่าที่คุณแม่มือใหม่ด้วยนะคะวงการบันเทิงกำลังจะมีเบบี้น่ารักน่ารักมาให้เราชื่นชมกันอีกแล้วล่ะสิคะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ